ะมีบ้านได้นอนแล้วเย็นนี้ไม่ต้องนอนในเต็นท์แล้วนะเอ้ยเจ็บหนวดพ่อเจ็บหนวดเป็นนางฟ้าตัวนี้น้อยของพ่อที่ทำให้สู้ไปด้วยกันยินดีด้วยนะครับคุณหวานขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องตองยืนข้างหน้าบ้านนะยืนมีสาวน้องตองด้วยผู้ใหญ่เน้นว่าอยากให้น้องตองได้นอนไวที่สุดโอ้แล้วพอดีตรงกับบ้านพี่อดิศรพอดีก็เป็นเหมือนบุญน้องตองก็จะได้นอนคืนนี้เลยนะคะฝากไปบอกผู้ใหญ่ท่านนี้ด้วยแมวขอบคุณนะคะที่ให้บ้านกับน้องตองนะคะเพื่อให้น้องตองกับคุณพ่อได้อยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะช่องเมเดสตอรี่นะผมแล้วก็อยู่กับนุวานพี่อดิศรน้องนุกี้วันนี้มีข่าวดีครับมีข่าวดีมากๆเลยเท่าที่ผมได้ยินมาเป็นเรื่องที่มี FC ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งน่าจะเคยพอดีเลยเอามาหน้าข้างพ่อแล้วน้องตองมานั่นดีแล้วข้างพ่อแล้วพอดีเลยน้องตองจะได้บ้านแล้วนะเออจะได้บ้านแล้วแล้วก็เป็นบ้านสีส้มด้วยเออมี FC ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งถ้าว่า FC เคยจำได้ว่ามีคนส่งทุนมาให้ลุงวางในการทำบ้าน 50,000 บาทในตอนแรกแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยท่านอยากจะให้น้องตองเนี่ยได้มีบ้านอยู่เร็วๆขึ้นก็เลยตัดสินใจก็แล้วก็คงรู้จากคลิปต่างๆว่าน้องนุกี้แล้วพี่อดิศรนี่คือตอนเนี้ยไม่ได้ยังไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าได้เข้ามาอยู่ใช่ไหมยังบ้านยังไม่ได้เข้ามาอยู่ครับก็เป็นสร้างไว้แต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วน้องนุกี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดีอีกแบบเซอร์ไพรส์ข่าวดียังไงนะนุกี้ข่าวดีก็คือสอบติดข้าราชการครูที่กทม.ค่ะก็คือเพิ่งสอบไปเมื่อวันที่1วันที่2เมษายนต้นเดือนที่ผ่านมาก็เลยมีสอบติดแล้วก็เพิ่งไปสอบสัมภาษณ์มาเมื่อวันอาทิตย์เมื่อกี้นี่เองค่ะตอนนี้ก็รอเรียงลำดับคะแนนเพราะว่าสอบไปภาคกภาคขอค1แล้วก็ค2นะคะเพิ่งเสร็จไปตอนนี้รอเรียงลำดับคะแนนก็รอโรงเรียนมาแล้วก็เลือกเขตที่จะลงก็วันที่ก่อนวันที่8พฤษภาคมเนี่ยค่ะส่วนเรียกรอบแรกก็น่าจะเดือนหน้าก็คือเดือนพฤษภาแล้วก็รอบ2ก็ถัดไปประมาณนี้ค่ะคือต้องแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีจำได้ว่าจะให้น้องนุกมารับพี่อดิศรบอกว่านุกเกียสอบอยู่ก็เลยได้อวยพรบอกว่าเออขอให้สอบผ่านนะวันนั้นด้วยก็เป็นใจด้วยเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บ้านว่างอยู่เราก็เลยติดต่อพี่อดิศรว่าบ้านอยากจะส่งมอบไหมเพราะว่าลุงหวางเนี่ยตอนนี้คืออยากได้บ้านให้น้องตองก็เมื่อกี้เราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับอดิศรคุยกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทำงานที่กรุงเทพนะครับก็ต้องมีเขาเรียกอะไรบ้านก็จะว่างอยู่ถ้าเราไม่ได้อยู่นะครับก็เราก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันแล้วก็อยากจะมอบโอกาสที่บ้านที่เราสร้างไว้เพื่อที่จะให้ต่อยอดให้ลุงหวานต่อยอดเพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรน้องตองด้วยเนาะน้องตองนะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะได้มีบ้านเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะหน้าฝนแล้วหน้าฝนแล้วแล้วก็จะไปนอนเต็นท์ก็ไม่ได้นะครับ FC ก็ถือว่าเราก็ส่งต่อสิ่งที่เราได้สร้างไว้นะเพื่ออนาคตของน้องนะครับนะเห็นว่าวันนี้ก็ไปสมัครเรียนด้วยนะครับนะเอ้าได้บ้านใหม่พร้อมโรงเรียนใหม่ด้วยจะได้มีที่อ่านหนังสือแล้วใช่ไหมทำการบ้านก็จะบ้านพี่อดิศรก็สีส้มเหมือนที่น้องตองอยากได้เลยนะดีใจไหม
ดีใจเนาะถ้าอยากได้สีส้มทั้งหลังหนูให้คุณพ่อทาได้ทั้งหมดทาได้ใช่ทาได้อดิศรน้องลูกกี้ก็เลยได้คุยกับพี่หวางแล้วก็ได้มอบส่งต่อในราคาต้นทุนนะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับก็เป็นเรื่องดีวันนี้โอเคน้องตองอยากจะขอบคุณอะไรแม่ FC มั้ยขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยแล้วขอบคุณอย่าพูดอะไรครับพูดเลยเพราะว่ามีคุณป้าท่านนึงได้ช่วยน้องตองให้มีบ้านก็คือบ้านที่อดิศรเนี่ยขอบคุณนะคะที่ให้บ้านกับน้องตองนะคะเพื่อให้น้องตองกับคุณพ่อได้อยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องตองเข้าไปในบ้านสิ่งแรกน้องตองจะทำอะไรกับบ้านก่อนน้องตองจะทำอะไรจัดของก่อนจัดของซื้อตู้เสื้อผ้าที่สัญญาให้น้องมาสีเสร็จก่อนกำหนดซะแล้วตั้งนานแล้วโอ้ยสงสัยต้องมี EP ไปเลือกตู้เสื้อผ้าแล้วล่ะดีใจรู้สึกว่าวันนี้น้องเขาจะได้เข้าไปมีบ้านอยู่แล้วไหนอะบ้านจัดของบ้านวันไหนนี่เดี๋ยวไปดูเลยบ้านเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วน้องก็ผ่านอยู่ทุกวันเป็นบ้านเนรมิตบ้านจังเลยบ้านเนรมิตอาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊ยยังไงนะคิดอยู่หลังไหนนะบ้านเนรมิตเราจำไม่ได้หรอหลังสีขาวส้มอ่ะที่อยู่ข้างๆบ้านใครนะลุงเสือนะขาวส้มไหนเอาไหนเอารูปไม่เอารูปให้ดูก่อนไหมจะได้รู้ก่อนแล้วค่อยเอาเดี๋ยวเราจัดให้ดูจะได้น้องตองจะได้เดินนำพ่อไปถูกหลังนะจะไปถูกผิดหลังนะวันนี้น้องตองนะครับน้องตองจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านเฮ้ยมีบ้านแล้วเฮ้ยน้องตองตกใจเลยยังไม่เห็นบ้านเลยนี่หลังนี้ไงนี่ทำไมหนูไม่เห็นนะทำไมหนูไม่เห็นนะหนูขี่รถผ่านเห็นบ้านสีส้มเหลืองไหมสีส้มเหลืองส้มเหลืองเหรออืมนี่ก็นี่ดูนี่มีระเบียงด้วยข้างหน้านี่แล้วก็ข้างในก็กว้างเราสร้างไกลจังอะเออเราสร้างอยู่ไหนอยู่ที่ใกล้นี่แหละเดี๋ยวพาไปดูไปเนาะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาน้องตองไปดูบ้านไหมตกตะลึงเลยขอบคุณครับทำไมหนูไม่เห็นพาไปดูกินรถผ่านอยู่ทุกวันนะหนูไม่เห็นไม่เห็นบ้านเลยน้องตองดีใจเออมองไปเงินไปนอนบ้านด้วยดีใจนอนจะเข้านอนเลยนะอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปหน้าบ้านก่อนไปเจอบ้านยังไงไปมอบบ้านให้น้องตองกันไปเดี๋ยวเราไปมอบบ้านให้น้องตองนะครับตอนเช้าหนูยังไม่เห็นบ้านเลยโอ้ตอนนี้มาเห็นแล้วมันเป็นบ้านเนรมิตเนรมิตคืออะไรเนรมิตคือมันเหมือนกับว่าบ้านยกมันก็มาเลยมาอยู่หน้าน้องตองเลยบ้านยกมาให้เลยล่ะค่ะหมวกเอาหมุนหมวกลงมาเอาปิดตาก่อนจะได้ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนเอาเดินปิดตาพี่หลับตาอยู่เหรอคะกอดเอวพี่เมย์ไว้มาตอนนี้น้องตองก็กำลังหลับตาอยู่นะเพราะว่าจะได้เพราะว่าหนูสงสัยว่าบ้านเนรมิตคืออะไรก็เลยหลับตาเดินปิดตาครับโดนปิดตาเดี๋ยวพี่จะให้น้องตองยืนข้างหน้าบ้านนะยืนนึกออกหรือยังว่าหลังไหนทำไมหนูยังไม่เห็นเลยล่ะตอนแรกตอนแรกไม่เห็นเหรอตอนนี้เห็นแล้วโอ้โหนี่นะครับบ้านนะคะบ้านมีสอนบ้านของใครบ้านของน้องตองนี่แหละหลังนี้น้องตองกุญแจอยู่นั่นกุญแจไปไม่เอาปะขึ้นไปดูทำไมบ้านเราหลังใหญ่มากเลยโอ้โหมีมิตรตรงมิเตอร์อะไรด้วยก็ยังไม่เคยไฟพร้อมชัดๆเลยเนี่ยไม่เ
็นวันแรกโอ้โหว้าวว้าวโอ้นี่ของเพิ่งสร้างเสร็จเหรอใช่เดี๋ยวแล้วจะเป็นคนนอนคนแรกข้างในก็โอเคนะกว้างนะกว้างๆอะไรอันนี้อันนี้ปั๊บอันนี้ปั๊บโอ้โหดูดิเห็นพี่อดิศรบอกแค่เดินไฟนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วฮะเดินไฟเดินไฟน้องตองชอบไหมชอบค่ะนี่น้องตองจะนอนตรงไหนครับเอาเตียงวางตรงนี้ป่ะอ๋อเตียงวางตรงนี้เหรอมีหน้าต่างด้วยเอาแล้วตู้เสื้อผ้าพี่เมย์ที่จะซื้อให้วางตรงไหนฮะวางตรงนี้อ๋อตรงนี้ตู้เสื้อผ้าอือแล้วก็ของที่เหลือก็ค่อยจัดอย่างเช่นตู้เย็นค่อยจัดค่อยจัดตู้ยงตู้เย็นอันไหนห้องครัวห้องครัวเดี๋ยวมีเพิ่มเดี๋ยวมีข้างหลังค่อยทำเพิ่มอึดโอเคเนาะเดี๋ยวส่งมอบกุญแจเดี๋ยวส่งมอบกันแค่นี้เนาะน้องต้องรับกุญแจกับดีต่อเนี่ยขอบคุณค่ะกุญแจเฮือนน้องตองโชว์กุญแจหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวหนูจะใส่ให้เขาใหม่ใส่เป็นแมวสีชมพูด้วยคืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกสีที่น้องตองมานอนที่นี่ใช่ไหมค่ะนี่กระจกนี่มีเป็นกระจกจะให้ใครมาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ดีนะทำพิธีด้วยเหรอโอ้สงสัยไม่ค้นแม่ออฟผู้หลักผู้ใหญ่แม่ออฟนี่แหละยาชีมาเดินวนเนาะเดี๋ยวเรามาเดินวนกันพูดไปน้ำตาจะไหลเดินดีใจเนาะเดินนี่เขาก็จะมีเวลาเลิกเรียนมาเขาจะมีที่อ่านหนังสือทำการบ้านนั่งพักเป็นส่วนตัวมาลูกกี้มาปวดฉี่ในห้องน้องเขาไปโรงเรียนกลับมาเขามีพื้นที่เดินวนทำไมอ่ะพอดีพี่สาวน้องตองเขามีที่อยู่พอดีพี่สาวน้องตองด้วยผู้ใหญ่เน้นว่าอยากให้น้องตองได้นอนไวที่สุดอืมแล้วพอดีตรงกับบ้านพี่อดิศรพอดีก็เป็นเหมือนบุญน้องตองก็จะได้นอนคืนนี้เลยนะคะฝากไปบอกผู้ใหญ่ท่านนี้ด้วยแมวนี่มีเพิ่มแล้วมีเพิ่มแล้วต้องถามน้องตองว่าน้องตองชอบไหมคะชอบค่ะชอบก็โอเคแล้วเนอะข้างหลังก็ชอบโอเคด้านหลังเย็นตอนดูด้านหลังข้างหลังนะเย็นมากน้ำเพิ่มนะข้างหลังจะเย็นมากมีต้นไม้ข้างหลังเราทำอะไรแค่ห้องน้ำครับสวิตช์ห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็ห้องครัวเหรอคะใช่เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวทำเพิ่มนิดหน่อยว้าวไฟสามารถที่ใช้ได้เลยครับวันนี้ไฟก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่ก็เปิดกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โอ้โหวางลูกสั่งขึ้นเนาะดีว่ามันดีตรงแล้วตรงไหนเปิดไฟแล้วด้วยใช่เปิดพร้อมอยู่ไฟมาแล้วนี่ยาชีมายาชีมาแล้วเปิดยาชีมาดูอันนี้จะเป็นไฟด้านหน้านะนุ่มฟังข้างนอกแล้วก็สองหลอดนี้จะเป็นด้านข้างบ้านยาอาชีแล้วก็ข้างบ้านที่เสือแล้วก็ตัวสองตัวล่างก็คืออยู่ในห้องสองตัวล่างจบลงแล้วเป็นบ้านน้องตองแล้วบ่นี่เป็นบ้านน้องตองแล้วยาชียาชีมาขึ้นบ้านใหม่ให้หลานเด้อจ้าได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วลูกกี้มาบอกกุญแจให้ใหม่หน่อยยาชีไหมคะเอากุญแจใหม่เอามากุญแจยืนด้วยกันอ่ะยืนด้วยกันยืนกันอันนี้สอนเข้าไปน้องตองต้องมอบพี่ใช่ไหมฮะมอบพี่เหรอไม่น้องกี้นะมอบน้องตองนะครับมอบแล้วนะครับก่อนมอบพี่ก็ขอให้พูดสักอย่างก็ขอให้ก็เหมือนก็เพิ่งขอปู่ไปเมื่อคืนนี้เพราะว่ามันก็เร็วเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือลุงพลแกก็เป็นห่วงนี่แหละผู้ที่โดยเฉพาะลุงหวังนี่แหละที่มีความจำเป็นเพราะเห็นลุงหวังก็คือนอนในเต็นท์แล้วก็น้องนี่คือบางคืนนี่พายุเข้าน้องต้องได้ไปนอนที่บ้านพี่รอมหนูเห็นในคลิปแล้วหนูก็แบบเอ็นดูถ้าไม่ติดว่าหนูต้องขึ้นบ้านอะไรอ่ะหนูยังพูดกับลุงว่าให้เข้ามานอนบ้านหนูก็ได้ลุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยถือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังพูดอยู่ก็
หนูก็ขอไว้พอเลยแล้วกันนะคะขอให้ลุงหว่างนะคะเจ้าของบ้านคนใหม่นะคะแล้วก็น้องตองนะลูกพี่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ทำคลิปก็ขอให้มีคนดูช่องคุณพ่อเยอะๆแล้วก็ขอให้ FC รักแล้วก็เมตตาเอ็นดูหนูนะคะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้ผู้ใหญ่ใจดีส่งน้องเรียนเพราะว่าหนูก็ให้น้องเรียนได้เรียนสูงๆใช่ค่ะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้หนูได้หรือว่าอยากประกอบอาชีพอะไรอยากเป็นอะไรในอนาคตก็ขอให้น้องตองประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่สอนมีอะไรจะอวยพรไหมคะก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็หาเงินให้กับคุณพ่อนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลคุณพ่อนะครับให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกสาวคนนึงจะทำได้เนาะก็เห็นน้องตองเมื่อวานเนี่ยผมทำงานอยู่ด้านหน้าเห็นน้องตองเอาเงินค่าที่ตัวเองลำไปยื่นให้ลุงบานผมนี่แบบว่าเห็นแล้วประทับใจมากคือน้องก็หาเงินได้ตั้งแต่ตัวยังเล็กแค่นี้ครับแต่ว่าเงินที่เขาหาได้เขาเอาไปให้พ่อครับเห็นแล้วประทับใจมากเมื่อวานนะครับก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับค่ะขอบคุณค่ะส่งต่อคุณแจให้ค่ะขอบคุณเฮงๆรวยๆนะคะพี่ดีใจมากพี่ขอบคุณค่ะนั่นแหละถือว่าบุญและวาสนาแล้วก็หนูจะได้มาอยู่บ้านหลังนี้นะคะคุณพระคุ้มครองโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องคนก็ค่ะผู้ใหญ่ใจดีห่วงมากคือดูคลิปทุกวันอยากให้น้องตองได้นอนในบ้านทุกวันคือแบบอยากให้เร็วที่สุดคือส่งข้อความมาหาบอกว่าคือยังไงก็ได้จะทำยังไงก็ได้แต่ขอให้เร็วที่สุดเฮ้ยบ้านหลังนี้ลูกพี่หวานก็ช่วยทำใช่ไหมครับเป็นนี่ในทำนี่เป็นหนึ่งแล้วจะเป็นช่างคนสุดท้ายที่มาทำให้มาทำบ้านให้หนูก่อนที่หนูจะเดินทางไปสอบก็ยังเซาอยู่เลยว่าลุงหวานแบบน้องชอบบ้านแบบไหนสไตล์ไหนหรือสีอะไรอย่างเงี้ยลุงหว่างก็พูดจากใจเลยว่าลุงหว่างคืออยากมาอยู่ที่นี่จริงๆก็คืออยากสร้างบ้านหนูก็เป็นกำลังใจให้ลุงหว่างแต่ว่าไม่คิดว่าเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่มาทำบ้านให้เราแล้วจะได้บ้านได้บ้านหลังนี้ได้มาดูแลบ้านหลังนี้ต่อใช่ค่ะได้มาดูแลบ้านต่อต้องขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยที่ให้ความอนุเคราะห์ในพื้นที่ที่ให้เราได้มาอยู่ได้มาทำมาหากินที่นี่นะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยที่เมตตายูทูบเบอร์ทุกช่องขอบคุณลุงพลป้าแตนที่ให้โอกาสยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะจากใจรวมถึงพี่หนิงพี่เมย์ด้วยตั้งแต่อยู่กกอกจนมาอยู่ที่นี่ก็คือมีเมตตากับโดยเฉพาะหนูกับพี่ดิสอนก็ขอบคุณพี่หนิงพี่เมย์จากใจนะคะแล้วก็ฝาก FC ทุกท่านฝากชมคลิปเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่ค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะฝนมันจะไม่ฝีดนะคะไม่ฝีดมันบ้านค่ะไม่ได้เข้ามึงบ้านเดี๋ยวของน้องตองจะมีการทำเพิ่มอีกค่ะค่ะโอเคกอดพี่ลูกกี้เลยค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยให้พี่ลูกกี้มานอนด้วยได้ไหมได้ค่ะไปแต่มันจะร้อนนิดนึงนะพ่อถ้าจะมานอนวันนี้ลุงครับตอนนี้ส่งมอบบ้านให้ลุงหวางเรียบร้อยแล้วนะผมโอเคโอเคขออีกนิดนึงหน่อยค่ะที่เป็นคนถามแล้วนะคะครับจะเป็นคนถามในฐานะที่เป็นคนถ่ายครับแล้วก็ส่งมอบบ้านให้ครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะชันชันตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างนะมีความรู้สึกยังไงครับนี่ก็ความรู้สึกก็ดีใจมากเลยนะครับวันนี้ก็ที่มีบ้านเร็วๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณFC ใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเน่งเมเทียด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณอดิศรนะครับแล้วก็คุณนุกกี้นะครับแล้วก็ขอบคุณลุงพลป้าแตนนะครับที่ให้โอกาสนะครับลงวางมาอยู่ที่นี่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับผู้ใหญ่ใจดีมากนะครับก็ลงมาก็ปลื้มมากเลยนะครับจะมีบ้านได้นอนแล้วเย็นนี้
ไม่ต้องรอในเต็นท์แล้วนะเอ้าพ่อร้องไห้เจ็บหนวดพ่อเจ็บหนวดเป็นนางฟ้าตัวนี้น้อยของพ่อที่ทำให้สู้ไปด้วยกันยินดีด้วยนะครับคุณหวานขอบคุณค่ะเรามีโชเฟอร์รับกลับนะคะพี่เบาๆหน่อย